ไงมันรู้แล้วเฮ้ยแน่จะหมอผีคราวเนี้ยฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่คนเยอะดีนะฉันจะจับกินให้หมดเลยข้าได้รับแจ้งมาว่าที่นี่มีผีกระสือกำลังระบาดอยู่ มันเสร็จข้าแน่เพราะข้าคือมือปราบผี หมู่บ้านที่นี่พบค่ำก็มีใครกล้าออกมาแล้วใช่แน่นอนเพราะว่าเจ้าผีกระสือมันอาละวาดฮะตรงนี้เหมือนมีร่องรอยอยู่นี่แหละคือสิ่งที่กระสือมันกลัวก็คือย่านน้ำนั่นเองเอาละข้าจะเอาใบมันไป 2-3 ใบก็พอเพื่อจัดการกับกระสือใส่ในลูกกระสุนอันนี้โอเคเอาละข้าต้องไปหลบตรงนั้นก่อน นั่นไงมันออกมาแล้วเอามีกระสุนลูกนี้นัดหนึ่งถ้าพลาดแล้วมันอาจจะรู้ตัวและมันอาจจะหนีไปได้หลายๆคนคิดว่ามือปราบผีต้องใส่ชุดสีขาวแบบหมอผีไม่ใช่มือปราบผีนี้ก็เท่ได้เอาละจับกระสือตัวนี้หนีเข้าไปพ้นหรอกเล็งอะไรบินวะเนี่ยมันรู้ตัวแล้วหนีก่อนจะหนีไปไหนหนีฉันไม่พ้นหรอกฉันจะตามล่านายให้ถึงที่สุดจะหนีไปไหนไม่โดนหรอกนี่มันน้ำนี่นะเอาละข้าใช้เวทมนต์ของข้าเจ็บปอยแกเสร็จแน่นั่นมันอะไรน่ะได้ผลปืนพวกนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะตอนนี้กระสุนอาคมของข้าไม่มีใช่แล้วข้าต้องตามหากระสุนอาคมกระสือตัวนี้มันคงจะหนีไปสักพักเอาล่ะทุกคนครับติดตามในตอนหน้าตอนที่มีชื่อว่าตามหากระสุนอาคมเพื่อปราบกระสือตัวนี้อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วไปตามหากระสุนอาคมหลังจากที่ข้าปราบกระสือไม่ได้คนก็ไม่เชื่อถือข้ากระสืออาคมถ้ามันหาง่ายอย่างนี้ทุกคนก็ปราบไปได้แล้วโดยจะต้องหากระสืออาคมให้ได้เฮ้ยนี่มันดอกส้มอมฤตนี่นะมันเป็นสุดยอดดอกไม้เอาไว้พาผีปอบนี่นะเราจะต้องเอามาดอกนึงเก็บไว้ก่อนดอกส้มอมฤตฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงฉันรักในเสียงดนตรีแฮ่นั่นเป็นส้มอมราแต่นี่เป็นส้มอมฤตเก็บไว้ก่อนไม่เสียหลายแต่เราต้องไปหากระสุนอาคมก่อนส้มอมฤตเก็บไว้โอเคผีไม่กล้าเข้าใกล้หนทางเดินช่างไกลเหลือเกินเฮ้ยนั่นมันแมงมุมยักษ์นี่นะปกติมันไม่เคยอยู่แถวนี้หรือว่าเราจะเข้าใกล้กระสุนอาคมแล้วไม่อยากต่อสู้เลยวิ่งก่อนดีกว่าแมงมุมยักษ์มันไล่ตามมาแล้วจะโดนแมงมุมยักษ์กินจริงๆเหรอเนี่ยกระสุนของเราทำอะไรไม่ได้แน่เรามีเสียดายจังเลยมันสามารถปราบผีดีๆได้เอาละ ดอกส้มอมฤตส้มอมฤตโอ้โหอปัตติเทอปัตติเทเทนะแบ่งมุมยักษ์จงไปโอเคได้ผลแล้วดอกส้มอมฤตไม่ทำลายตัวมันเดินทางต่อดีกว่าใกล้ถึงแล้วที่นี่นี่เองต้นไม้สามยอดแล้วก็นี่คือดอกไม้ที่พวกกระสือมันกลัวอ๋อเราเข้าใกล้กระสืออาคมแล้วฮะนี่ไงกระสืออาคมอ๋อโอ้กระสืออาคมไว้ยิงกับ RPG แผ่นดินไหวนั่นไงมังกรผู้พิทักษ์ออกมาแล้ววิ่งก่อนทำไงดีเนี่ยจะจัดการมังกรตัวนี้ได้ก็ต้องใช้กระสุนอาคมเท่านั้นแต่เราจะปราบกระสือไม่ได้ฮะนั่นต้นส้มอมฤตนี่ใช่เราไปหลบตรงนั้นมังกรไม่กล้าเข้าไปใกล้แน่ๆด้วยอานุภาพของกระสุนอาคมและดอกส้มอมฤตข้าขอใช้วิธีพรางตัวจากมังกรโอ้นั่นไงเจ้ามังกรบินผ่านไปแล้วเรารอดแล้วเอาละเอากระสุนอาคมไปจัดการกระสือเหนื่อยเกินในที่สุดฉันก็บำเพ็ญเพียงกลายเป็นกระสือผมขาวที่มีตบะแกร่งกล้าจนได้คราวเนี้ยจะหมอผีไม่รอดแน่นายฉันจับกินซะดีๆฉันจะจับกินให้หมดเลยนั่นไงกระสือมันกำลังไล่ฝูงวัวฝูงควายฝูงสัตว์ของชาวบ้านอยู่ปืนนี้ใช้อะไรไม่ได้แน่คิดออกแล้วถ้าเรายิงปืนนี้เพื่อให้สัตว์วิ่งไปทางอื่นแต่มันต้องรู้แน่ว่าเราอยู่ตรงนี้ช่างมันเอาละเราจะยิงกระสุนเพื่อไล่สัตว์ไปทางอื่นนั่นไงมันรู้แล้วเฮ้ยแน่จะหมอผีคราวเนี้ยฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่เจ้ากระสือตอนนี้พลังมันแกร่งกล้าขึ้นเยอะเลยเราต้องใช้พลังของเราก่อนโอ้ยฮะมันยิงเข้าแขนเราไม่ได้แล้วเราจะเพียงพำแล้วแต่มันคงไม่รู้ว่าเราได้กระสุนมาแล้วข่าวนี้ล่ะท่านกระสืออย่าทำอะไรข้าเลยข้ายอมแพ้แล้วในที่สุดแกก็ยอมแพ้แล้วสินะมาเป็นลูกน้องของฉันซะดีๆข้าขอยอมเป็นลูกน้องของท่านตลอดไปนี่ยังไงล่ะกระสุนอาคมยิงเสร็จกันละโอ้ยไหนวะแกจะยอมเป็นลูกน้องฉันไงในที่สุดเราก็ปราบกระสือได้เสร็จเรื่องราวของเราสักทีจะได้กลับไปตัดผมจบแล้วนะครับน้องๆอยากให้ลุงกรทำคลิปอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ